ฟังคิดแล้วก็มีรีแอคชั่นตามธรรมชาติซึ่งดีน่าสนใจส่วนแต่ว่าพี่ในสถานการณ์นี้คนที่เจอสถานการณ์ที่ยากกว่าคือต้นใช่ซึ่งทำได้ดีมากต้นดีแต่ในหนึ่งพูดว่าพี่จะไปอเมริกาพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าน้องใช่คือพูดว่าอะไรพี่กะจะว่าแบบคือถ้าสมมติว่าบอสรีเจ็คผมก็แบบอาทิตย์หน้าแบบคือจะได้เผื่อเวลาไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคือถ้าสมมติผมบอกพรุ่งนี้เลยอ่ะแล้วแบบบอสรีเจ็คเงี้ยแล้วคือพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปกลัวจะเสียหน้าอะไรอย่างงี้ผมก็เลยหรืออาจจะเป็นเดือนหน้าปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เลยกะเป็นอาทิตย์หน้าทำเป็นไม่ชัวร์เพราะว่าจะได้มีเหตุผลที่จะบอกว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ผมจะไปคอนเสิร์ตชัวร์คือสิ่งที่พี่รู้สึกได้ว่าต้นดีมากก็คือรีแอคชั่นของบอสคือพอไอ้บอสมันจริงเห็นตามมันเลยว่ามันกลัวใช่แสดงว่าคนส่งมันต้องส่งจริงมากเราอยากจะให้เกรด B บวกนะเพราะเรายังไม่ให้ A เพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่เทนส์มากไม่บีบคั้นมาก B บวกจ้าท้ายปากุ๊บพอจะเล่นจริงปอเล่นสองเราเปลี่ยนละเป็นกรีนปั๊มออกมาชอบต้นอีกอย่างคือต้นแบบน้อมรับแบบความเป็นชายรักชายอุ้ยหกแม่บอลกับบทเออคือวันหนึ่งพอเป็นนักแสดงมันเราปฏิเสธอะไรไม่ได้กรีนขอตัวช่วยหน่อยตัวช่วยเป็นกรีนสถานการณ์คือฝั่มกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตจะขึ้นคอนเสิร์ต AF รอบสุดท้ายรอบไฟนอลปีนี้ไฟนอลแล้วถ้าได้ที่หนึ่งจะได้ไปประกวดร้องเพลงโลกด้วยและมีสิทธิ์ได้และเป็นสิ่งที่แม่น้องฝั่มคาดหวังอยากให้ฝั่มไปทำให้แม่ภูมิใจให้ได้เดี๋ยวพี่กรีนจะมีอะไรมาบอกแล้วครูจะรอดูการตัดสินใจของฝั่งกรีนจะเปิดประตูเข้ามาแบบคอนเสิร์ตที่การร้องเพลงอุ้ยหกแม่ตอนนี้อยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตมีคนโทรตอนนี้มีคนบอกว่าหนูมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งอ่ะกรีนมากคือโทรเครื่องนี่ครูกินเล่นกับฝั่งเล่นเลยขอตัวช่วยหนูแม่น้องฝั่งประสบระหว่างที่เดินทางในคอนเสิร์ตจะต้องมีซีนหนึ่งนะคะน้องปั๊มที่ต้องมอบดอกไม้ให้คุณแม่ตอนที่แบบร้องเพลงจบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคห้าสี่สามสองแอคชั่นBoy, it's a big enough. Take it, baby. Take it, take it, love me. Come here, boy, boy, can you get it up? Come here, boy, boy, it's a big enough. Take it, baby. Take it, love me. เป็นไงพร้อมยังพร้อมสู้ๆพี่เป็นกำลังใจเต็มที่เลยเพื่อนอีกสิบกว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาฝากกำลังใจมาให้ต่ำคุณคะสู้ๆนะได้ข่าวว่านี่ก็รอบสุดท้ายแล้วถ้าชนะก็จะได้ไปอะไรนะไปประกวดต่อไหมลูกที่ไหนนะผมเขาบอกไปถึงอะไรระดับโลกก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเฮ้ยต่ำได้อยู่แล้วโอ้ยเทพซะขนาดนี้แล้วมีใครไปเชียร์ต่ำบ้างในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเลยอ่ะครอบครัวอะไรอย่างนี้ป่ะก็น่าจะใช่กองเชียร์อะไรอย่างนี้เนาะเออนี่ละฝังทำให้ครอบครัวภูมิใจนะลูกเนาะสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้จริงแล้วก็
เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยก็จะไปเจอครอบครัวแล้วใช่ไหมเห็นบ่นวันนั้นบ่นคิดถึงแม่นี่ใช่ไหมมาปั๊มปั๊มจำเอาไว้นะว่าไอ้สิ่งที่ปั๊มกำลังจะทำบอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้แค่คนที่เชียร์ปั๊มภูมิใจแต่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ปั๊มเนาะแล้วถ้าวันหนึ่งโอ้ยอะไรอ่ะพี่กิมพี่จำเป็นต้องบอกปั๊มมากแต่ว่าบอกว่าแต่ปั๊มสัญญากับพี่ก่อนมาเกี่ยวก้อยสัญญากันดีกว่าว่าปั๊มจะต้องสู้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปั๊มจะต้องสู้แล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนะสัญญาปั๊มพูดก่อนว่าสัญญาสัญญาลูกสัญญาตะกี้มีพี่ทีมงานโทรมาบอกพี่ว่าคุณแม่ปั๊มแบบขับรถตอนระหว่างขับรถมาเชียร์ปั๊มอย่างเงี้ยไม่มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ปั๊มเฮ้ยแต่ว่าปั๊มต้องสู้ปั๊มสัญญากับพี่แล้วไงมันคือหน้าที่ที่ปั๊มต้องทำใจเย็นปั๊มปั๊มใจเย็นฟังพี่ปั๊มปั๊มใจเย็นหยุดร้องขอร้องฟังพี่นะทีนี้มันปั๊มต้องเข้มแข็งสิ่งที่ปั๊มกำลังจะทำต่อไปนี้มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะเฮ้ยมันคือสิ่งที่ปั๊มรอคอยไม่ใช่หรอมันคือสิ่งที่พ่อแม่ปั๊มก็อยากเห็นปั๊มมันคือสิ่งที่ทุกคนที่รักปั๊มมันอยากเห็นปั๊มทำอ่ะผมคิดว่าคุณแม่ไปสบายแล้วนะลูกเนาะปั๊มมาโอ้ปั๊มมีเวลามากจะเดินต้องขึ้นเวทีปั๊มต้องไปสแตนบายแล้วอ่ะปั๊มรู้ไหมว่าอีกบททดสอบหนึ่งของการที่มันทำอย่างนี้ไม่ได้ป่าวแม่ปั๊มเว
เวลามันกำลังจะหมดแล้วลูกเราต้องไปแล้วเราต้องเดินต่อหนูจะไม่เอาหนูจะไม่เอาหนูจะไม่เอาสองฟังพี่นะฟังพี่หนูจะไม่เอาแม่ฟังฟังพี่ฟังพี่นะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆปั๊มเฮ้ยหายใจเข้าลึกๆลูกหายใจเข้าลึกๆหนูจะไม่เอาได้ยินหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องขึ้นเวทีแล้วหน้าที่ของปั๊มคือทำให้ทุกคนมีความสุขเฮ้ยปั๊มการจะเป็นมืออาชีพอ่ะตัดเรื่องตัวเองสามนาทีคุณแม่รอดูปั๊มอยู่ตัดสินใจทำอะไรคุณแม่ต้องอยู่ที่ไหนสักที่อ่ะรอดูปั๊มอยู่ป่ะปั๊มเราต้องไปลูกขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันเฮ้ยมันอาจจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้คุณแม่ปั๊มอาจจะปั๊มสิ่งที่ปั๊มต้องทำอ่ะเฮ้ยมันรอปั๊มอยู่อีกนิดเดียวปั๊มมาลุกขึ้นไปลุกปั๊มไปกับพี่ปั๊มสองนาทีปั๊มมาช่วยพี่อย่างน้อยทำให้คุณแม่ภูมิใจแม่ปั๊มต้องภูมิใจเมื่อเห็นปั๊มอยู่บนเวทีนะลูกนะอย่าทำให้แม่เป็นห่วงทุกคนรอดูปั๊มอยู่คนที่รักปั๊มคนที่เชียร์ปั๊มครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนรอวินาทีจะได้เห็นปั๊มอยู่บนเวทีอ่ะเราไม่มีเวลาแล้วปั๊มต้องเข้มแข็งลูกพี่เข้าใจมาลุกขึ้นลุกขึ้นปั๊มมาลุกขึ้นมาสู้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดน้องปั๊มต้องขึ้นเวทีแล้วค่ะสู้ต่อไปหายใจเข้าลึกปั๊มเออสู้ๆนะสู้ๆปั๊มต้องไปขึ้นเวทีแล้วปั๊มป่ะสู้ๆๆๆๆปั๊มทำได้ปั๊มทำได้นะคุณพ่อคุณแม่รอดูปั๊มอยู่จบงานแล้วเดี๋ยวไปหาคุณแม่เดี๋ยวไปหาคุณพ่อปั๊มต้องไปแล้วลูกหนูทำไม่ได้หนูจะไม่หาแม่ปั๊มทำได้ทำไม่ได้เฮ้ยปั๊มทำได้ปั๊มต้องเชื่อมั่นในตัวเองเฮ้ยความเชื่อมั่นในตัวเองปั๊มนี้มันมาตลอดนะเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายลุงเป็นวันที่สำคัญที่สุดเฮ้ยปั๊มทำได้ดิทุกคนเชื่อปั๊มมาปั๊มต้องเชื่อตัวเองดิอ๋อปั๊มเอ้ยมันหมดเวลาแล้วลูกตอนนี้ไม่ใช่เวลาเสียใจเราขึ้นไปทำหน้าที่ตัวเองที่ดีที่สุดขึ้นไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอย่าทำให้ทุกคนผิดหวังนี่คือสิ่งที่ปั๊มต้องทำนะพี่เป็นคนจะให้ทุกคนเป็นคนจะให้ปาทุกปาขึ้นเวทีต่อไปขอเชิญน้องปั๊ม V7 ขึ้นบนเวทีค่ะแค่นี้ปั๊มหัวโม้